นี่เป็นเหมืองซันเฟอร์ในเกมลัสเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยอยากยึดครองมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่นับรวมกับไจแอนท์เป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจะสามารถผลิตซันเฟอร์ได้แบบไม่มีจำกัดถ้าเรามีถังดีเซลมากพอและตัวผมเองก็ตั้งใจที่จะมายึดที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของเรานะครับแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นผมถูกแบนอีกครั้งนึงในเซิร์ฟเวอร์รัสเซียและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยรับชมได้ในการยึดเหมืองจากมาเฟียรัสเซียก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนช่วยกดไลค์และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปโอเคครับผมไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยิงอโล5นะครับเก็บเกมลัสนะครับเราวันนี้ผมก็ได้มาลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์รัสเซียอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับทุกคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็คนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือปลอมนะครับตอนนี้ที่ผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีประมาณเดี๋ยวผมป๊อปให้ดูนะฮะนี่นะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟนี้นะครับผมคนในเซิร์ฟประมาณ200คนนะครับคือมันเต็มแต่เมื่อวานนะทุกคนจนถึงวันนี้มันยังเต็มอยู่ผมว่ามันแปลกๆนะผมว่ามันแปลกๆนะ โอเควันนี้ก็อยากจะไปสร้างบ้านอยู่ที่ซันเฟอร์นะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่จะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็จะล้อมซันเฟอร์ทำสวนทำอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เซอร์ไวกับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่รู้ว่าจะถูกเรทหรือเปล่านะแต่จริงๆก็อยากถูกเรทเหมือนกันนะอยู่ในเกาะตรงนั้นน่าจะสนุกอยู่เราก็สามารถปั่นซันเฟอร์ได้ด้วยนะครับโดยการวิ่งไปเอาถังที่มิลิเตอรี่หรือไปที่ออยลิกก็ได้อุ้ยทำเลสวยอยู่นะมีออยอยู่ด้วยว่ะแล้วก็มีแอคติกตรงนี้โอเคผมจะพยายามวิ่งไปที่นั่นให้ได้นะฮะและนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักของผมนะครับในการมาเล่นลัสในครั้งนี้ผมต้องการที่จะไปสร้างบ้านอยู่ในเหมืองซันเฟอร์แล้วก็ฟาร์มแถวๆนั้นเดี๋ยวเดินทางไปที่นั่นกันนะฮะระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปก่อนซึ่งเซิร์ฟเวอร์รัสเซียเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างเพย์ทูวินนะครับเพย์นี่มันหมายถึงว่าเล่นนะครับเพย์ที่แปลว่าจ่ายนะครับเปย์เปย์คือต่อให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์คูณ2นะครับแต่ว่าพวกของต่างๆในเซิร์ฟเวอร์มันสามารถซื้อได้เลยนะครับทุกคนมันสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบูปินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นี้มันสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับแล้วพวกเราเนี่ยที่มาเล่นเราไม่สามารถซื้อได้ด้วยนะครับต่อให้เราอยากจะซื้อนะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตอนนี้รัสเซียมันมีปัญหาอยู่ทําใหเราไม่สามารถจ่ายเงินข้ามประเทศไปรัสเซียได้นะครับผมก็ต้องเล่นแบบปกตินะครับจริงๆผมก็ไม่อยากซื้อหรอกผมชอบเล่นแบบปกติมากกว่าและชอบให้พวกซื้ออ่ะมันเอามาเสียให้เราอะไรเงี้ยมันดูสนุกดีอ่ะแบบเหมือนเราได้ผ่านเงินมาเล่นอ่ะ เหมือนในเซิร์ฟยูเครนสมัยตอนที่เล่นตอนนั้นอ่ะนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยนะระหว่างนี้ก็จะพยายามดูแมปไปด้วยนะครับว่าตรงไหนขายปืนขายอะไรบ้างเพราะว่าผมจำเป็นมากเลยในการอาวุธชิ้นแรกของเราต้องมีปืนก่อนแล้วก็บอกเลยว่าเซิร์ฟรัสเซียเนี่ยร้านขายของนี่คือจะเยอะหน่อยนะครับแล้วมันก็ขายแบบว่าถูกด้วยเพราะว่ามันเอาเงินจริงอะไปซื้อของมามันคงแบบขายเด็กไอ้พวกเด็กไม่มีเงินเติมไหมอะไรประมาณนี้ เหมือนตอนนั้นที่ผมเคยเล่นไอ้เซิร์ฟยูเครนนะครับหรือว่าเซิร์ฟอะไรว่าผมจำไม่ได้แล้วมันเคยมีประโยคเด็ดที่ไอ้พวกมันพิมพ์ไม่แน่ใจว่ายูเครนหรือเซียนนะมันเคยมีประโยคเด็กที่มันเคยพิมพ์บอกผมนะครับตอนนั้นที่ผมว่ามันว่าพวกเราไปว่ามันว่าไอ้พวกมึงอะเป็นแบบเติมวีพงวีพีอะไรเงี้ยก็ได้เปรียบหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าก็พวกมึงมีปัญญาเติมมันก็เล่นแบบนั้นไปละกัน แม่งพูดใส่พวกเราไอ้อะตอนนี้เราก็เดินทางชิลๆแต่บ้านเยอะอยู่นะบ้านแบบมีทุกที่จริงๆว่ะผมว่าคนน่าจะถึง200จริงๆว่ะผมว่าน่าจะถึงนะผมว่าน่าจะถึงแหละเลือดอยู่ใส่นัวกันเลยว่ะในเวลาออกเดินทางได้เวลาออกเดินทางเสียรถไฟละเราต้องไปไหนวะต้องตรงไปโอเค Let's go เดินทางขับรถไฟไป
ไฟโคตรแรงเราก็จะไปจอดแถวประมาณตรงนี้แล้วกันตรงนี้หมาเขียวเฮ้ยตายหนึ่งอันนี้ข้ามรถไฟไม่ยอมดูสัญญาณไงข้ามรางรถไฟโอ้โหมันเดือดจริงว่ะมันเดือดเอาเรื่องเลยเนี่ยใส่นัวจริงว่ะชาวรัสเซียเฮ้ยโอ้โหเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยแม่งนั่งอยู่เต็มบ้านเลยโอ้ยเส้นทางกว่าแล้วนะเย้เลือดอยู่นะไปทุกที่มีแต่คนอ่ะเออแต่ไม่แน่โซนที่ผมไปแม่งอาจจะเงียบก็ได้นะเว้ยเพราะถ้าเกิดว่าคนมาเล่นอยู่แถวนี้กันหมดอ่ะเอออาจจะเงียบก็ได้นะวิโลเกตจะหมดแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวโอ้ shitโอ้ชิตแม่งน้ำมันหมดมีคนอยู่ปะวะก่อนที่เราจะไปอยู่เหมือนมีบ้านแตกอยู่โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับด้วยการนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจริงคังเซ็นเซ็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยจ่ายโอ้โหโอ้ฟาคบิ๊กเบสอยู่ทางขวามือผมผมว่าตรงนี้ก็น่าจะมันอยู่อ่ะขอให้มันไม่มียึดเหมืองเถอะเราแค่จะอยู่เหมืองนะครับเราไม่ได้ยึดทั้งเกาะนะครับทุกคนเราแค่จะยึดเหมืองเป็นบ้านเรานะฮะเราจะอยู่เหมืองซันเฟอร์เป็นบ้านเลยขอให้มันไม่มีใครยึดเถอะแต่ผมว่าน่าจะยากละคือเซิร์ฟเวอร์รีไปประมาณ1วันแล้วนะครับเอ้ยไม่ถึง1วันเด็กประมาณ20กว่าชั่วโมงมั้งก็เกือบวันแล้วล่ะโอ้โหเหี้ยบ้านเยอะมากโอ้โหมีแบบเฮ้ยมันยึดเหมืองไปแล้วเย้โหมันยากมากเลยว่ะคราวนี้อ่ะคือแม่งบ้านมันใหญ่จัดเลยอ่ะเราจะแทรกซึมแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยโอ้วันปั่นเหมืองอยู่ด้วยตอนนี้เหมืองเซนเฟอร์ที่ผมตั้งใจจะมาอยู่เนี่ยมันก็มีเจ้าถิ่นเนี่ยครองที่นั่นแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเรามีอยู่2ทางเลือกคือผมเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้และพยายามฟาร์มหาของแล้วก็ไปยึดเหมืองซันเฟอร์คืนกับอีกกรณีนึงคือผมจะต้องไปอยู่ในโซนมิลิเทอรี่นะครับเพื่อฟาร์มหาของเช่นกันและค่อยมาระเบิดเหมืองที่นี่และก็ยึดเป็นของเรานะครับวิธีแรกเนี่ยมันดูยากไปสำหรับผมนะครับเพราะว่าโซนที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่แร่และก็ต้นไม้เท่านั้นการไปฟาร์มคอมโบเนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าโซนที่อยู่ท้ายของเกาะนี้เนี่ยบริเวณที่มันใกล้กับอาร์กติกนะครับมันก็มีบ้านหลังใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับผมหนีจะพากูมาตายปะเนี่ยหายแล้วไปวิ่งไอ้เหี้ยวิ่งไอ้เหี้ยหมีไอ้สัตว์เกือบพากูมาตายไอ้เหี้ยวิ่งกันเร็วไอ้เวนเอ้ยสร้างบ้านตรงไหนอยากได้หมีอ่ะอยากสับหมี
อนแรกเนี่ยก็กะว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยมันค่อนข้างยากในการฟาร์มหาคอมโพเนนต์แล้วก็การฟาร์มหาปืนนะครับผมได้เลือกที่จะย้ายไปอยู่ในเกาะที่มีเมืองใหญ่ๆอย่างบริเทอรี่นะครับเพื่อไปฟาร์มหาของแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวที่นั่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องการให้ทีมงานเข้ามาช่วยผมมากๆเลยแต่ด้วยจำนวนคนที่รอต่อคิวในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยจำเป็นที่ต้องเล่นโซโล่แล้วก็ฟาร์มของรอทีมงานเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอ้คิวไม่ลงเลยอ่ะเออมีต่อเพิ่มมีต้องหักทำไมมันถึงเยอะจังวะงงวะแล้วมันดีอ่ะมันเล่นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่ออกเลยอ่ะวะเอาทิศไงคนไทยหรือเปล่าคนไทยเลยปิง230กว่าเติมรัสเซียครับพี่เติมรัสเซียต้องข้ามน้ำไปเนียนาร์ติกแล้ววนกลับมาบ้านเนาะหรือเราจะไปหยุดฝั่งบิลลี่ดีวะพี่ถ้าบิลลี่มีปืนก็จะง่ายหน่อยฝั่งบิลลี่น่าจะไวกว่าติกกว่าเนาะผมว่าไวกว่าเออถ้าได้ลงเกียร์บอร์ดเพื่อเข้าไปย่อยแหละบิลลี่ไม่ต้องเออว่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปโซนเราไปอยู่ตรงนี้ก่อนป่ะให้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวตรงซุปเปอร์ตรงเนี้ยเราค่อยมาบุกยึดเหมืองอะ่ะน่าจะโอเคกว่านะถ้าเรามีปืนอย่างน้อยมีปืนเล็กเราก็ไปลงมิดลี่ถ้าแบบรอก็น่าจะเติบโตไวอะ่ะผมวิ่งไปเลยดีกว่าแร่นี้เก็บไว้ที่แล้วกันไม่รู้มันเอาไปทำอะไรเอาไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปเผามันจะรอดหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องย้ายก่อนนะครับตอนแรกคิดว่ากะจะมาคุมเกาะนี้แต่ว่าเรามาช้าไปอย่างที่ผมบอกนะครับเซิร์ฟเวอร์มันรีไปค่อนข้างนานแล้วมันทำให้รุ่นใหญ่มาเฟรัสเซียเนี่ยมันคุมพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอย้ายไปสร้างเนื้อสร้างตัวหน่อยแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมคิดว่าจะยึดเหมืองก็ขอเปลี่ยนเป็นการไอคอนเทนต์ที่เราจะคุมเหมืองขอเปลี่ยนเป็นการมาระเบิดบ้านมาแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีคนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแอบปั้นเนื้อปั้นตัวเราตรงมิลิเตอรี่กับซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะครับแล้วพอเรามีอาวุธของเล่นอะไรพร้อมเนี่ยเราค่อยไประเบิดบ้านที่อยู่ในเมืองกันแล้วก็เคลมที่นั่นเป็นของเราให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำนะฮะแน่นอนฝั่งนู้นก็ไม่คงยังไม่ต่างกันหรอกมั้งผมว่านะบ้านอ่ะผมแย่ที่พอคุณหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคุณสองน่าจะมีสะพานเลยข้าววะแจ๋วเลยวะเยี่ยบ้านหนังเริ่มเลยครับของเสร็จเลยอ่ะเดี๋ยววะโอ้เออโคตรเร็วอ่ะโดดขึ้นไปขโมยเรือมาดีกว่าทั้งอีกเรือขโมยแหละพี่ยังปิดประตูอยู่ไม่เห็นน่ะสะพานไม่สมบูรณ์นะเราอ่ะสะพานขาดผ่านขาดสะพานใกล้ดีเคครับน่ากลัวว่ะน่ากลัวดีแล้วหลังแล้วตัวโตทั้งนั้นเนี่ยรุ่นใหญ่เต็มไปหมดอ่ะเมื่อวานขนาดพี่ยกมือยอมแพ้มันยังยิงพี่เลยคนเล่นรัดสมัยนี้ไม่มีน้ำใจเลยป่ะไม่มีน้ำใจหรอกเรายังไม่มีหนัดยกมือผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับยังยิงไม่เลี้ยงเลี้ยงก็โตเลยมันบอกไปนี่เกาะโอ้ยใครตัดไม้วะนี่เนี่ยในดิสมันโชว์คุณฮิวโก้ด้วยแล้วผมไม่เห็นคุณฮิวโก้มันคืออะไรวะไม่มีคุณฮิวโก้ก็ใช้วิชาต้องหนเหรอผมห้าวซะด้วยสินี่ฮะนี่ยังตัดต่อดิงั้นมึงเนี่ยปืนวะเดี๋ยวมันเอาหอกทำอะไรวะต้องมีบ้านดีเคแถวเดี๋ยวนี้แน่นอนเลยเนี่ยหอกสามอันสี่อันมันคราบอยู่น่ะนี่เปล่ามันจะแทงบ้านมันเปล่าจะขุดนี่แน่เลยเราต้องอยู่ฝั่งนี้เว้ยมีเครื่องย่อยเดี๋ยวเราจะไปอยู่มาร์เก็ตดีวะ
เอออยู่มาร์เก็ตก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะย่อยมาร์เก็ตแล้วก็ลงรถไฟได้ด้วยส่วนใหญ่เราอยู่มาร์เก็ตเราจะเกิดนะน้องอีกป่ะถ้าเราอยู่ใกล้มาร์เก็ตเราจะเกิดเป็นส่วนใหญ่อืมรถเพิ่มอีก1คิวละ36คิวละอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานก็40คิวละ40คิวละกำลังความช่วยเหลือกำลังมาครับตอนนี้อีกนานอีกประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินเอาจริงเซิร์ฟนี้ติดคิวแต่เมื่อคืนนะทุกคน100คิวอ่ะมันเดือดจริงว่ะไปไหนก็เจอแต่คนจริงว่ะชอบอ่ะอุ๊ยPlease man, please man, please man, no. ผมเดินทางมาถึงฝั่งมิลิเทอรี่แล้วนะครับแต่ก็ถูกวัยรุ่นรัสเซียเนี่ยดักทำร้ายนะครับแล้วก็เสียของที่ฟาร์มมานิดหน่อยแต่โชคดีที่ผมเนี่ยได้วางที่นอนไว้ที่นี่แล้วนะครับผมก็รอเวลาเกิดเตียงนะครับผมแล้วก็ไปหาทำเลสร้างบ้านแคมป์ของเรานะครับวางเตียงใกล้เกินไปก่อนเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดินไปใหม่นะครับเสียดายมากเลยเมื่อกี้เราถูกสกัดดาวรุ่งโดยเจ้าถิ่นฝั่งนี้ว่ะคือแม่งมีบ้านใหญ่ทุกที่อ่ะตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโซนที่ผมจะไปยึดหรือว่าโซนมิลิเทอรี่อ่ะคือแม่งมีบ้านใหญ่หมดเลยอ่ะลุงเหลือ30คนแล้วลุงเหลือเท่าไหร่28ตอนนี้ผมจะต้องไปวางที่นอนให้ทีมงานให้ได้นะครับเราจะไปอยู่อาศัยตรงซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนแต่คาดว่าตรงนั้นน่าจะมีคนเหมือนกันมีแก๊งคุมตรงนั้นเหมือนกันแหละแต่ก็ต้องเสี่ยงไปว่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้มีบ้านอาศัยอยู่แน่นอนได้เฮ้ยคลีนหรอตรงเนี้ยโอ้ยยังมีพื้นที่ให้เราได้เติบโตว่ะอยากเห็นบ้านในป่าหมอกว่ะแชร์ให้ลุงก่อนละกันโอเคทุกคนตรงนี้ยังพอมีพื้นที่ให้เราได้หายใจอยู่ป่ะใช่ๆหายใจหายใจน่าจะหายใจได้อีกไม่นานแล้วถ้าเดินไปต่อหายใจน้อยน่าจะหายใจอีกสัก 2-3 ทีอ่ะน่าจะไม่ค่อยได้หายใจแล้วล่ะอ๋อเป็นแร่มันเป็นแร่ไว้ปลูกนี่เองเดี๋ยวมันจะโตถ้าผมจะไม่ผิดนะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเซิร์ฟเวอร์รัสเซียน่ะมันก็จะมีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละให้เราได้เห็นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแร่ที่เอาไว้ปลูกนะครับผมแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์เขาเขียนไว้ว่ารอประมาณ15นาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟาร์มแร่นี้ได้นะครับแล้วก็คูณเป็น 2.5 ด้วยผมก็จะทำเลที่เหมาะสมแล้วนะครับในการสร้างบ้านแคมป์นั่นก็คืออยู่หลังซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับและตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่สามารถเข้าเซิร์ฟมาได้นะครับผมก็ต้องเล่นโซโล่ต่อไปเราไปเถียงมันก็มีข้ออ้างมาอีกเยอะแยะมากมายเราไปเถียงอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะนี่ไง15นาทีมันจะโตแล้วก็เก็บได้โอ้อันนี้เป็นแร่เหล็กโอเคตอนนี้เรามีบ้านอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับผมก็จะพยายามไปหาของมาเตรียมไว้ให้กับทีมงานด้วยหรือทำที่ลงที่นอนวางตอนนี้เราต้องการโลเกตมากแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าสัตว์แม่งเดินแล้วเมื่อกี้ก็เกือบพาผมไปตายรอบนึงแหละไอ้มีขาวทำไมไม่เคยจะมีหรอกดวงเดิงอ่ะเออแม่งเปิดได้ยากได้เย็นเนาะปืนเนี่ยแบบเออมึงมาล็อตแรกโชว์คนดูหน่อยดิเขาเออแบบพี่หญิงก็ยังมีดวงในการเปิดกล่องอยู่บ้างว่ะไปต้อนมาเอ้ยไม่ให้เดี๋ยวต้องไปรีเวอร์ลุงดับเบิ้ลลุงอะดวงดีจะได้รีเวอร์ต้นเกมหลายครั้งแล้วนะลุงอะลุงรถช้าจังวะพอมาถึงเบอร์นี้มันรถช้ามากเลยมันก็อยู่ที่คนหลุดไม่หลุดไงพี่เอ๊ะอะไรวะมันบอกอะไรออกใช้งานได้หรือเปล่าวิดีโอให้ดูด้วยเหรอ
วาร์ปกลับบ้านเหรอใช่เหรอยิงด้วยเย็ดไอ้อ่ะอ๋อเซตอ๋อได้เตียงเดียวเออต้องเซตอ๋อต้องเขียนไอ้นี่ไว้อ่ะเขียนพอยต์ไว้อ่ะเขียนเบอร์ไว้ใช่มั้ยเออเขียนเบอร์ไว้อ่ะมันตัวย่ออะไรวะไอ้นั่นมันอ่ะเย้เจ๋งดีว่ะและนั่นก็เป็นระบบเทเลพอร์ตที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับค่อนข้างที่จะเท่เลยใช่มั้ยล่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีบ้านอยู่แล้วก็ผมพยายามวางที่นอนให้กับทีมงานแล้วนะครับทีมงานก็ยังติดคิวอยู่นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาช่วยผมในการฟาร์มแล้วก็หาของนะครับผมก็ต้องใช้วิธีโซโล่ต่อไปผมเลยเลือกที่จะไปหาอาวุธปืนก่อนนะครับโดยการที่ผมจะเอาคอสโบแล้วก็บวกปืนตะปูเนี่ยแล้วก็ไปลงมิลิเทอรี่นะครับผมเฉลี่ยวิ่ง103เองเหรอวะเฉลี่ยกูเอ้ยลื่นโชว์อยากวิ่งแหละเยอะกว่านี้วะวิ่ง50ปีไม่แตก10ไปแล้วไม่ใช่จอเฮิร์ตสูงไม่ได้นะของเองอ่ะเฟรมเรทวิ่งไม่ถึงต้องเปลี่ยนจออะไรเปลี่ยนคอมใหม่เลยอ่ะเพราะเขาบอกขึ้นอยู่กับเฟรมเรทเนี่ยไอ้จอเฮิร์ตสูงใช่ใช่ใช่มันต้องสัมพัทธ์กันอันใดอันหนึ่งสูงอีกอันไม่สูงตามก็ไม่มีประโยชน์ผมซื้อ75มาจอ75นี่ใช้75อยู่อ่ะใช่75แต่เป็นเพจวิ่งไปถึงถ้าเองถึงอาจจะตึงกว่านี้นะเพราะว่ามันก็ได้อยู่นะ75มันก็โอเคแต่ตอนนี้วิ่งประมาณ40ได้ละแล้วเฟเวอร์วิ่งอยู่120จอ144โอ้ฉ่าว่ะเฟเวอร์ผมอยากวิ่งเกิน100กว่านี้ทะลุ100ทำไงวะทะลุไป150เลยไม่ได้หรอกเองกดไอ้นี่ด้วยเองต้องถ้าเองจะทำได้เองต้องแยกเครื่องสติแยกเครื่องอีกตัวนี้ไม่ต้องยิงก็ได้พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงใครไม่ได้ปืนแล้วยิงใครก่อนยิงใครวะตรงบนเหรอเออเดี๋ยวเวอร์แปะแอนหัวแอนแตงหัวเล็งหัวอีแอปแปะยิงอ่อนมากเลยนะยังไม่ตายเลยก่อนนะแป๊บนึงเงียบก่อนขอเทสมาธิก่อนลงนี่แน่นอนมีนี่ด้วยรีโมทกลับบ้านไหนกลับบ้านโชว์สิอันนี้ของมันบ่อยเฮียเดี๋ยวกูวาดผ่านมาถ่ายไอ้เฮียเฮ้ยพี่ก็ดีบ้านเนี่ยถ้าวาดบ้านเออได้วะหลักลองกันอ๋อไม่ได้ของใครของมันและการเดินทางมามิลิเทอรี่เนี่ยก็ทำให้ผมได้ปืนกลับไปนะครับผมยังไม่ทันได้ฟาร์มเลยนะครับแต่ก็มีคนเนี่ยเหมือนจะมาลงมิลิเทอรี่เหมือนกันนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้ปืนกระบอกนี้มาจากผู้เล่นคนนั้นนะครับผมเดินทางกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เรียนปืนรีโอเวอร์คราวนี้เนี่ยเราจะได้ลงมิลิเทอรี่แบบง่ายขึ้นนะครับเออกระสุนมันเอามาเยอะจังวะเฮียเอาแฝงมาด้วยเก็บกระสุนไว้นัดนึงอ่ะเอาไปเรียนอย่างนี้เราเซตไอ้รีโมทเป็นของเราได้ปะได้แต่ผมอยากรู้มันต้องตั้งยังไงต้องตั้งเลขเหรอวะไหนลองดิ1 2ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันมีไอ้นี่บอกอยู่ต้องทำไงวะดูใหม่เฮ็ดไอ้เหี้ยมีคงมีคลิปด้วยตึงกดตรงนี้ปึ๊กอ๋อแล้วก็กดมันต้องวางใหม่อ๋อวางต้องวางใหม่ต้องวางใหม่เปล่าติดเลยนะคอนเทนต์กูจะเสร็จไม่ได้วันนี้ไอ้เหี้ยพี่2คิวอ่ะจนป่านแค่2ชั่วโมงแล้วกูยังไม่ได้เข้าเลยเสร็จแล้ววะอ๋อ28เย
เย้นานอยู่นะไอโลดไอ้เหี้ยมึงดูดิโอ้ยมันก็ได้อยู่นะตอนวิ่งหนีแต่มันก็ดีกว่าวิ่งกับบ้าวิ่งได้ด้วยนะวิ่งแล้วไอ้นี่ได้เออว่ะเนี่ยต้องมันต้องทำให้วิ่งโดนยิงแล้วมันโดนขัดอ่ะเออถึงจะนี่มันก็โกงก่อนเอเคเต็มตัวเนี่ยกดวิ่งเกตกดอีกไหมอ๋อรีชาร์จโอ้โหกี่เท่าไหร่วะน่า300วิคือกี่นาทีวะ10นาทีเหรอ10นาทีโอ้เฮ้ยไม่ถึงดิ5นาทีเหรอ5นาทีเอาเรื่องอยู่วะไปพี่ก็พกไปดิพี่พกไปเอาไปด้วยดีกว่าชอบลงพร้อมกันนะเว้ยที่โคตรมันน่ะว่านัวกันแน่นอนน่ะเฮียตอนแรกอ่ะใช้ปืนเดียวเว้ยค้างอยู่ที่17คิวเนี่ยค้างนิ่งเลยนิ่งกริปเลยอ่ะนิ่งครึ่งชั่วโมงก็คือต้องมารอเลยเออต้องรอปรีปุ๊บเข้าปั๊บอ่ะแล้วถ้าห้ามออกเองห้ามไปห้ามไปไหนเลยอ่ะเติม VP ก็เติมไม่ได้อ่ะเติมเนี่ยเล่นเย็นแบบพรุ่งนี้ตาแจ้งเลยอ่ะกลัวมันดักกูคืนไว้เฮียปืนดีกว่าเพราะว่านอกนั้น200คิวอ่ะติดอย่างกับเซิร์ฟออฟไอ้เหี้ยเซิร์ฟออฟรัสเซียเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้ววะตรงนี้แทนบางทีมันก็ไม่มีออกอีกตัวดูไฟใช่ยาหลอดมันเดือดกระแจวอยู่เฮ้ยให้ยาหลอดดีว่ะถ้าไม่ได้มีไฟไงมันได้โลบโลบเลยไฟโอ้ขอได้เอเคเถอะมิตรี่น่าจะมีตัวไกลอ่ะน้องป้าไปดีหลังเนี่ยน่าจะมีหรือว่ามันตายหมดแล้ววะบอทเฮ้ยเหี้ยรถบอทเยอะเลยรถบอทเยอะหายมันยิงหมาโอ้ไปดวลกับมันรถหายเกินครึ่งเลยอ่ะเลือดเลยอ่ะตรงเทียนอ่ะโอ้โหเทียนตำแหน่งเป็นน้ำเฮ้ยผมนี่เป็นเสียงคนเดียวเลยแล้วก็มีหลังจรวดตัวนึงตัวหนึ่งว่ะมันยังอยู่นะข้างหลังที่เออแต่มันติดบักอ่ะมันไม่ยิงอ่ะไม่ตัวอะไรก็สอบตายอ่ะต่ออายุได้ต่ออายุไปเรียนดีกว่าเฮียอุ้ยไม่ต้องเรียนละอุ้ยเหี้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหข้าวโอ้โหของว้าว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 ไม่ได้ปืนด้วยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวมันบอกว่าถ้าติดเลือดตกมันจะช้าเว้ยถ้าติดเลือดตกไอ้เหี้ยอุ้ยเวลาที่มันโหลดมันจะลดลงไปถ้าติดเยอะเออที่มันเขียนอยู่อ่ะไอ้เหี้ยเร็วๆดูเลยมันเด้งกลับเด้งกลับเด้งกลับโอ้ยแล้วถึงเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์คูณ2นะครับทุกคนแต่ว่าของที่ดรอปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดรอปเหมือนเซิร์ฟเวอร์คูณ1เลยนะครับนั่นก็แปลว่าดวงผมที่มันเกลืออยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกลือเข้าไปอีกนะครับ
จนถึงตอนนี้นะครับทีมงานก็ยังไม่มีใครเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับคนที่คิวน้อยที่สุดเนี่ยคือพิก้านะครับเหลือประมาณอยู่ 3-4 คิวแต่เขารอมาแล้วร่วมๆเกือบ 3-4 ชั่วโมงได้นะครับทุกคนซึ่งนั่นก็ทำให้ผมเนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะครับว่าภารกิจเนี้ยจะสำเร็จหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมต้องการกำลังเสริมก็คือทีมงานเนี่ยมาช่วยในการฟาร์มหาของมากเลยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็กังวลอีกเรื่องนึงคือผมเนี่ยจะต้องไปพักกินข้าวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมหลุดจากเซิร์ฟเวอร์นี้ไปเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคงอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นอีกแล้วก็เป็นได้นะครับผมเลยตัดสินใจหาวิธีการเติม VIP นะครับแต่ต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับผมเติมเพียงแค่จะเอาสกิปคิวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้จะเติมเพื่อซื้อของต่างๆมานะครับไม่งั้นคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็จะเสร็จแบบรวดเร็วแล้วก็เหมือนเป็นการเล่นโดยไม่มีเป้าหมายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมซื้อทุกอย่างมาได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าผมมาเล่นแค่เติมเงินซื้อของแล้วก็ไประเบิดบ้านเขานั่นเองนะครับไม่ลำบากก็ไม่ใช่ชาวจอนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับไหนพี่บอกว่าเราไม่สามารถเติมเงินไปยังประเทศเขาได้ไงครับแล้วเราจะซื้อ VP ได้ยังไงใช่ไหมฮะมันมีวิธีอยู่นะครับเป็นวิธีเดียวเท่านั้นด้วยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของรัสเซียเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคือเราต้องเทรดสกินไปนะครับแล้วราคาขั้นต่ำของ VP ในเซิร์ฟเวอร์รัสเซียเนี่ยก็อยู่ที่200รูเบิลนะครับหรือประมาณ80กว่าบาทผมก็ต้องหาสกินที่มันมีราคาพอๆกันนะครับเพื่อไปเทรดแล้วเราก็จะได้สกุลเงินนั้นมานะครับในการเอาไปซื้อ VP นั่นเองเสียจ่ายไปแล้วดอกฟอร์มเฮลแอบไปทำอะไรโอ้ตอนนี้มี206ลับเบิลซื้อได้แล้วนะซื้อ VIP เพื่อนเลยพี่มันกิฟต์ไม่ได้วะเฮียทำกิฟต์ไม่ได้วะเอ้าเฮียซื้อไปแล้วครับสโตร์App Store to get the นี่ไงเป็น VIP ละเตสคืออะไร KT ได้ด้วยนะ VIP เครื่องมือรีซอร์สหรือไงโอ้โหเฮียได้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเป็น VIP แล้วอะด้วยความที่อยากให้คนอื่นเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับมันก็ได้ผลพวงได้ทรัพยากรมาด้วยได้ของเยอะปะได้คอมมานแดนชุดเดียวเองเนี่ยชุดแบบไม่เยอะเท่าไหร่อะได้อันนี้อะไรอะชิปเมนต์เฮ้ยได้เซมิเลยเหรอว้าวเซมิมาเรียนเลยวะเรียนเซมิก่อนก็ยาหลอดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปรุยมิลลิ่งอีกรอบนึงนะครับต้องบอกเลยว่ามันด้วยความที่มันไม่สามารถเติมผ่านมัตเตอร์การ์ดได้ทำให้ผมต้องเสียสกินไปเฮ้ยเราสุ่มบ้านเลยป่ะมีปืนด้วยน่ะปืนตกด้วยน่ะคืออะไรอ่ะปืนตกอยู่นั่นน่ะเอวีไฟอ่ะอีเวนต์หรอ MP5 แต่งเต็มด้วยตายบอทอีเวนต์เหรอไม่เหมือนคนมันเหมือนบอทมากกว่าผมว่ามันไม่น่าใช่คนน่ะถ้าคนเราน่าจะจังหวะเมื่อกี้น่าจะตุยอะโอ้ตุ่มบ้านเลยอะไรวะงงเฮ้ยแล้วขวดอะไรวะน่ะได้เล่ามาด้วยขวดนึงวอดก้าเลเวอร์ไปดีกว่าเฮียไม่อยากเสียว่ะสุดโคตรเยอะเลยเหมือนมันนัวกันตรงนี้อ่ะดูว่าเราเติม VP ไปแล้วมันได้ VP หรือเปล่า
มาจาก VIP หรือเปล่าไม่รู้อ่ะดูตัวนี้ก็รู้อันนี้แค่คนนะอันนี้คนโนเมอร์ซี่คนตรงนั้นยังมีปืนเหลืออยู่ไหมถ้าจะมีอย่างว่าตอนนี้คงมีความสงสัยเกิดขึ้นกับคนดูแน่ๆเลยใช่ไหมครับสรุปว่ามันเป็นบอทหรือว่าเป็นคนก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีรีโมทเทเลพอร์ตเหมือนกับผมเลยนะครับเวลาเราตายและเกิดมาเนี่ยเราจะได้รีโมทนี้มาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเซตโฮมไว้นั่นแสดงว่าพวกมันเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นเหมือนกันนะครับแต่ก็งงอีกทีนึงว่ามันพกกระสุนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับคืออะไรวะนึกว่าตัวเดียวอะไรวะเนี่ยปืนมาโดนรัวเลยแม่งสองตัวเลเซอร์อีกแล้วโอ้เหมือนเซตเกทีไปฉายสวยถิ่นเจ้าถิ่นไว้เนี่ยวันนี้อุ๊ยโอ้เดียร์ดีตากไวจัดเดียร์ตากไวอ่ะร้อนดิมึงเฮียไหลเลยว่ะปืนไหลมาเทมาเลยว่ะครับพุ่งอีกแล้วครับครับแม่งเคทีมาชัวร์ไอ้เหี้ยพวกเนี้ยตอนนี้นะครับกราฟของเราเนี่ยกำลังพุ่งมากเลยนะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องขยายบ้านหลังนี้เนี่ยให้มันดูดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงช่วงเวลาเลทเนี่ยก็อาจจะถูกเลทได้ง่ายนะครับผมเลยจำเป็นที่ต้องขึ้นให้มันเป็นแปนทีโอนะครับหรือบอกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันมีการบล็อกเลทด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ของที่เลทที่กำลังจะถูกปลดล็อกเนี่ยก็คือระเบิดถั่วนะครับผมก็ยังพอมีเวลาอยู่ในการฟาร์มหาของแล้วก็รอทีมงานนะครับตอนนี้ทีมงานก็ยังเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เช่นกันนะครับผมตายนี่ตายใช่ไหมเหมือนล้มนะล้มอ่ะ
อ๋อเสื้อมันแตกเลยชุดกระเด็นเฮ้ยหลังไม่อีกเดี๋ยวผมจะขึ้นบ้านยังไงวะท่านน่ะดิไปเอาไม้ลงมาเลยวะวิ่งไปไกลแล้ววาร์ปกลับบ้านเอาไอ้นี่ลงมาเปล่าไม่ได้มาเลยรีโมทเออแล้วเมื่อกี้ไม่หยิบรีโมทมันแล้วเปลี่ยนเนี่ยไปเลยไปไกลๆก่อนเลยปืนเต็มบ้านเลยตอนนี้ของไม่โหลดโอ้โหไหลตอนนี้ไหลโซโล่แบบไหลพี่กล้ามายังพี่ต้องคิวเหมือนเดิมแม่งมาบ้านผมได้ไอ้เนี่ยกล้าทำบล็อกแล้วทำประตูข้างล่างก่อนเลยเฮ้ยเฮียผมคงจะยิงโหดเกินไปในสายตาของชาวรัสเซียนะครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมถูกแบนนะครับผมเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่นะอย่าบอกนะว่ากูโดนแบนอ่ะเฮียขึ้นเหมือนเขียนเหมือนกันเลยอ่ะลุงโอ้ยเฮียตะกินกูเอาไปฟรีกูโดนแบนได้ไงอ่ะเฮียใช่เหรอโดนแบนเอออะไรวะไอ้เฮียไม่แล้วมันจะแบนเราเรื่องอะไรอ่ะนั่นแหละดิยิงเกินต้านเหรอวะเมื่อกี้ยังโดนยิงอยู่เลยเออคุณถูกแบนจากเซิร์ฟเวอร์ด้วยผลโกงโกงอะไรวะไอ้เหี้ยดาวสกินกูไปโอ้โปรเจกต์โอ้โหอะไรครับเนี่ยมึงเป็นทุกเซิร์ฟเลยหรอไอ้เหี้ยโอ้โหคนดูไอ้เหี้ยแม่งคนเหี้ยเลยผมทำอะไรผิดอีกแล้ววะผมโดนแบนทุกเซิร์ฟของรัสเซียเลยเหรออันนี้มันเพิ่งแบนนะครับเป็นคนละเซิร์ฟกับไอ้เมจิกแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็งงมากเลยนะครับว่าทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันแบนผมในข้อหาอะไรนะครับแล้วผมก็เซ็งด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เสียสกินไปในการเติม VIP ไปแล้วนะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน EP แรกของการยึดเหมืองจากมาเฟียรัสเซียและตอนหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยรอติดตามชมได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณชาวจอและซุปเปอร์ชาวจอนะครับที่กดสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม